ถ้าเกิดผมบอกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องมางานนี้คุณจะเชื่อผมไหมครับหมอกหนานะยอดพี่วินพี่วินตอนนี้เราต้องมีคนล่วงกำลังจะไปที่พักกันนะครับแต่ระหว่างทางอ่ะไม่ใช่เล่นๆเพราะแม่งลื่นแล้วก็อยู่บนปลายดอย Let's go 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 พี่วินไปไปเช็คอินอีสิทางคนครับจะลื่นนิดๆหน่อยๆแต่ทุกคนบอกว่ารีบเดินไอ้สัสอุ้ยลื่นจริงเฮ้ยพี่วินพี่วินสู้เขาระหว่างทางคือสวยสุดๆนี่คือวันแรกก่อนวันงานซึ่งพวกผมตัดสินใจที่จะมาก่อนเพราะว่าจะได้มีเวลาเต็มตัวแล้วก็เตรียมใจนั่นเองนี่คือที่เราจะนอนกันคืนนี้ไม่น่าได้ถึงคืนนี้เราทำอะไรดีวัยรุ่นพักผ่อนพักผ่อนอ่ะพักผ่อนหย่อนไข่ปะหย่อนไข่ที่น้ำตกปะหย่อนไข่ปะหย่อนไข่วันแรกน่าจะยังไม่เยอะถ้าพรุ่งนี้เยอะแน่ๆวันแรกของงานผมว่าจะพาทุกคนไปดูว่าในงานนี้มันมีอะไรจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนและมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจให้ดูบ้างสิ่งที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นั่นก็คือไม่รู้ว่าทุกคนเห็นผมไหมตอนนี้คือเกือบจะเปียกทั้งตัวละเพราะว่าน้ำตกแรงมากนี่แหละคือสิ่งที่เราตามหาเว้ยน้ำตกเหรอซีอะไรอ่ะผมลืมบอกไปว่าในงานนี้ผมมีบูธแรกสำหรับโปรเจกต์เย็บผ้าของผมด้วยตอนนี้บูธกลายเป็นโปรดักชั่นแอเรียมีทั้งกล้องแล้วมีทั้งเสื้อผ้านี่คือเกณฑ์นี้มันจะเป็นชิ้นนึงเกณฑ์จะมาอยู่บูธมานั่งจีบสาวในบูธผมแล้วผมก็จะเป็นคนขายของใช่ไหมเกณฑ์จัดให้นี่นี่นี่อย่างที่ผมบอกเพราะว่าโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมโซนนี้ก็จะเป็นโปรดักชั่นในช่วงเช้าของวันแรกคนก็จะเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆพวกผมก็นั่งชิลไปเรื่อยๆเหมือนกันตอนนี้เกิดเหตุด่วนนะครับเพราะว่าเราโดนไล่ออกจากงานไม่ใช่จริงๆที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่มากพวกผมเลยคิดว่าจะไปเดินสำรวจอะไรเล่นๆดูเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่ตั้งแคมป์อีกที่หนึ่งถ่ายที่พักเราไปโคตรสูงพวกผมอะพิเศษหน่อยให้ได้พักข้างบนนู่นไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมโซนนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรเงียบเงียบหน่อยเงียบเงียบแต่ก็จะมีโซนกลางเต็นท์ข้างในเหมือนกันแต่ข้างในจะมีดนตรีตั้งแต่เย็นจนถึงเช้าครับ8โมงเช้าที่เป็นโซน
กี้เจอกับชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใครก็ได้อยากทำกิจกรรมอะไรอะรวมตัวกันประมาณ10คนอะไรเงี้ยก็สามารถมาจัดกิจกรรมอะไรตรงโซนนี้ได้เพราะว่าหมู่ชาวบ้านเขายินดีที่จะให้คนอื่นมาทำกิจกรรมอะไรที่นี่นะครับWhat you got, Mama? ว่าอยากไหมครับอะไรอ่ะ Now ผมเจอที่หนึ่งครับที่ผมชอบมากเป็นป่ากล้วยที่เงียบสงบเหมาะสำหรับคนที่อยากอยู่เงียบๆแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและนี่คือไลน์อัพคนแรกที่เล่นตอนเปิดงานและไม่ใช่ใครที่ไหนเป็น incoming madness ของเรานั่นเองเอ้ยย่อวันนี้เราภาษาสเปนครับอูโนจำไม่ได้แล้ว yes yeah thanks for watching see you guys tomorrow celebration of this momentIs our prayer. This is our chance in this moment to know what is possible. Are you ready? Let us celebrate this night. สวัสดีวันที่2ครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของ The Great Gathering ซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะไปตะลุยเวิร์กช็อปมหาลัยธรรมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเอ้ยไม่เห็นแขกรับเชิญเป็นศิลปินดังท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าสวินจาวาลาเอ้ยไม่ใช่ดิ Incoming Madness เมื่อวานเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะเลยเพราะว่ามัวแต่วุ่นๆอยู่กับช็อปตัวเองเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมด้วยแหละมันเลยแบบว่ากังวลไม่เข้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วหลังจากตอนเช้าก็ชิลละมีดนตรีอยู่แทบทุกมุมของงานเลยทุกคนจะได้ยินเสียงอะเพลงจนถึง6 7โมงเช้า8โมงเช้าเลยทีเดียววันนี้ผมที่แฟนเนี่ยจะมาวันที่2ของงานจริงๆตามแพลนพวกผมคือสำรวจที่ต่างๆพร้อมกับสังเกตการว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมั่งจะเจอคนรู้จักเยอะไหมประมาณนี้แล้วแพลนที่เหลือก็คือเดินทำกิจกรรมต่างๆที่เขามีไว้ให้คนดูผ่อนคลายดูเพลิดเพลินกับบรรยากาศรอบข้างรวมทั้งกิจกรรมต่างๆมันเหมือนทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยได้เรียนรู้และได้อยู่กับตัวเองเท่าที่ผมรู้สึกนะส่วนพวกผมก็ไปหาทำครับทำอะไรไปเรื่อยเลยครับตามแพลนคือจะหาวิธีขึ้นไปยังบนยอดของน้ำตกครับแต่รู้สึกว่าพวกผมจะหลงกันครับ
ได้นะไอ้เหี้ยสว่างจ้าสัตว์วันนี้เป็นวันที่3ของพวกผมละซึ่งวันนี้เราจะให้ของกลับบ้านกันก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะใช่มั้ยไม่ค่อยได้ไปเวิร์คช็อปไม่ค่อยได้ไปไหนเลยบูธกินแต่เบียร์ดูสาวๆโคตรเซ็งวันที่3วันสุดท้ายของงานแล้วพวกผมตื่นเช้ามาก็ทยอยเก็บของลงไปข้างล่างและเมื่อคืนมีคนโดนต่อยครับนี่เอาโชว์เลยโดนแมงครบครับอ๋อแมงครบแมงอะไรล่ะลูกไหนขอดูซิโอ้ทำไมมันเป็นอีกลูกเก๋าอย่างเอาเบียร์จะปวดโรคปวดครับอันน่ะไอ้ยังก็มีแต่หัวมันนี่อ่ะกลัวเขาแพ้ไอ้เนี่ยถ้าใส่แว่นตายไม่ได้เลือกเลยดูแผลดิแมงครบได้ยงได้อันนี้เราซื้อเฉพาะเพราะว่าเรากลัวยุงกัดเราไงไอ้เหี้ยเออโพสลงเลยลูกที่ระลึกกับงานใครสนใจอยากได้ของที่ระลึกให้มาที่งานรอยนี้รอยนี้รอยจังหูรอยจังหูรอยจังหูมึงลองเคี้ยวแบบว่าแบบอร่อยที่สุดในโลกให้ดูหน่อยดิมึงยังไม่ทันได้กินเลยกินก่อนสิปอกไข่ใส่ซอสปลาอยู่ในปากกูเนี่ยแล้วปอกไข่ใส่ซอสนี่ครับนี่คือเอ้ยมึงต้องอธิบายก่อนว่ามันคืออาหารอะไรมันพิเศษยังไงมันคืออาหารวีแกนมันเป็นโทสต์ potato กินตอนนี้เลยครับแล้วก็กูไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนเลยจะแดกเบียร์นี่ก็จะแดกใช่เอาไปทำเบียร์ได้ด้วยมันคือว่าง่ายคือมันเผาแหละก็เผาแล้วเบิร์นโชมีเบิร์นโชด้วยหลังจากนั้นเราก็เบิร์นโชด้วยเดี๋ยวๆๆๆเอา2ถ้วยหน่อยครับผมหลังนี้แม็กผัดกล้องงานไงมื้อแรกวันนี้ของกลับบ้านเอ้ยเสื้อเท่จังวะแน่นอนนี่เอ้ยแบรนด์นี้อ่ะแบรนด์อะไรวะ I sell what I sell เออคือแบบว่าคนใส่นี่คือให้1อ่ะเสื้อนี้ให้10เอ้ยกลายเป็น11โอ้โหดูดิเหี้ยโคตรหล่อเต็มแต่เกินครับตะกี้พวกผมไปดูเครื่องรางที่ทํามาจากพวกหินพวกอะไรมาแล้วนี้เหมือนว่ามึงไปขอว่าอะไรนะมึงไปขออะไรแล้วมันยิงนึกภาพผู้หญิงในฝันเขาก็หยิบการ์ดออกมาได้ตรงกับเรื่องที่คิดพอดีเออใช่ไหมโคตรแบบเซอร์ไพรส์ Yeah this card is about love attract woman something like that เขาก็ให้หินแบบนี้มาถ้าเราได้มาฟรีด้วยนะแต่ว่าทุกอย่างโคตรเป็นใจให้พ่อหนุ่มคนนี้หวังว่ากลับไปจะได้ให้ครูครองตามที่หมายปองนะจ๊ะสองเรียบร้อยอากาศมันดีเกินนะและแล้วก็ถึงคืนสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปผมขอจบท้ายด้วยการพูดถึงความรู้สึกที่ผมมีนะมันเหมาะมากกับคนที่อยากผ่อนคลายอยากมาเจอประสบการณ์ใหม่ๆอยู่กับตัวเองอยู่กับผู้คนอยู่กับธรรมชาติ
ทุกอย่างล้วนแล้วมีให้ค้นหาในงานนี้ครับเนี่ยขากลับครับกดสู้ชีวิตดีกว่าเอาดีกว่า